Hola, muy amiga mola. วันนี้วันที่4ของการลดน้ำหนักของคีมนะคะไม่มีอะไรบอกว่าวันนี้ตอนเช้าไม่ได้ออกกำลังกายนะคะเพราะว่าทุกคนคงรู้ดีเพราะอะไรเพราะว่าคีมตื่นสายอีกแล้วเมื่อไหร่จะตื่นเช้าสักทีวะก็เลยมาพูดถึงการกินข้าวเช้านะคะข้าวเช้าวันนี้คิมกินอะไรวะอ๋อคิมกินแซนด์วิชนะคะมีไปซื้อแซนด์วิชมานะที่เซเว่นแล้วก็ทุกคนตอนนี้คิมกำลังนั่งตากเรียวอยู่นะคิมเกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงฝนแบบนี้เว้ยคือแบบอยู่มันแบบฟู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 ติว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 ฟูฟูฟูติว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 มันตกหนักแล้วมันก็ตกเบามันเสียงฉี่มดแล้วมันก็ตกหนักอีกแล้วมันก็เสียงฉี่มดเนี่ยมันวนเนี่ยมัน5รอบไว้ทุกคนตอนนี้คือมันเสียงฉี่มดอยู่มันกำลังเบาอยู่ในรอบแป๊บนึงในรอบแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังมากมันฉี่ช้างอ่ะคือมันเสียงแบบฟู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 ฟีวฝนช้างมาแล้วฝนช้างมาแล้วเงียบแล้วมีก็ซื้อเครื่องดื่มบลูเบอรี่โยเกิร์ตมาทุกคนคือแบบงงมากไม่รู้ซื้อได้ไงเพราะปกตินี้ไม่เคยซื้อมาเลยอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละคิมกินเป็นข้าวเช้านะคะแล้วคิมก็ไปซื้อของเพิ่มที่แมคโครนะคะเพราะว่าของใกล้จะหมดแล้วมีก็ให้ตังมาดูสิให้มาเท่าไหร่เอาไปไหนล่ะให้มาให้ตังมา500ไม่ต้องออกตังเองแล้วเย้โอเคไปกันเลยตอนเย็นคิมก็กินสลัดเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยวันนี้ส่วนตอนเย็นได้ออกกำลังกายนะคะเต้นเพลง TikTok เหมือนเดิมนะคะ2คลิปแล้วก็ออกกำลังกายหน้าท้องอีกประมาณ2คลิปแค่นี้แหละวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยไปแหละ